สวัสดีค่ะเพื่อนๆยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทิปสตอรี่นะคะวันนี้ทิปสตอรี่พามาชมต้นอันนี้หน่อยค่ะต้นเขาใหญ่โตใหญ่เลยค่ะจนเต็มสวนแล้วมีอยู่แค่สองต้นต้นนี้เป็นต้นแรกที่ซื้อมามีความยาวของใบประมาณคืบเดียวเองที่แรกปลูกเอาไว้ในห้องห้องของลูกชายซึ่งเขาก็เอาวางไว้ตรงข้างหน้าต่างเพราะเป็นห้องแอร์ไม่ได้เปิดให้อากาศถ่ายเทนอกจากเวลาปิดแอร์เปิดให้อากาศผ่านแค่หน้าต่างมุ้งลวดแค่นั้นเองนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาเห็นเขาเรียกว่าเฟิร์นข้าหลวงหรือว่าเฟิร์นรังนกนะคะตั้งแต่เลี้ยงมาไม่เคยสำเร็จเท่าครั้งนี้เลยครั้งก่อนเคยเอามาปลูกทีหนึ่งละเสร็จแล้วมันโดนแดดไม่ได้โดนแดดหน่อยนึงก็ใบไหม้แล้วเขาก็ค่อยๆเหี่ยวตายไปเราไม่รู้จะไว้ตรงไหนพอการมาปลูกครั้งนี้ลูกซื้อมาจากตลาดลูกก็เลยไปไว้ในห้องแล้วมันไม่ค่อยโตหรือว่าโตช้านี่แหละเราก็เลยยกออกมาไว้ในชายคานะคะในชายคาข้างบ้านก็ปรากฏว่าเนี่ยเขาโตใบนี่ยาวเลยแขนเราแล้วล่ะค่ะเห็นเขาเรียกว่าเฟิร์นข้าหลวงหรือเฟิร์นรังนกก็เห็นที่อื่นเขาก็วางกลางแดดได้แต่ทำไมของเราวางกลางแดดไม่ได้ก็เลยมาไว้ในชายคาเขาก็จะมีใบแปลกใจตรงนี้แล้วค่ะเขาจะมีใบแบบแฉกเนี่ยค่ะสลับกันทีแรกก็ยังแปลกใจว่าเอ๊ะทำไมใบไม่ออกมาตรงๆเหมือนกันทุกใบเวลาจะมีใบอ่อนๆม้วนออกมาก็จะเป็นแฉกแบบนี้มีแค่สองกระถางค่ะเนี่ยมีแค่สองกระถางเขาจะมีใบเป็นแฉกสลับกันออกมาเนี่ยนะคะสวยดีค่ะสวยชอบอยู่ในร่มไม้ใบบังก็เลยไม่อยากยกออกไปข้างนอกอีกสวยแบบเป็นยักษ์ใหญ่ในของบ้านเลยตอนนี้นะคะเฟิร์นข้าหลวงคงจะมีชื่อเรียกหลายชื่อนะคะเวลาเราเห็นต้นไม้เราใบเหี่ยวใบโดนแสงแดดแล้วบอบช้ำร้อนจัดอะไรอย่างเงี้ยเราก็สงสารเขาเนาะเราก็เลยชอบปลูกประเภทไม้ใบมากกว่าไม้ดอกนะคะสวยค่ะชอบค่ะชอบไม้ใบมากกว่าไม้ดอกถ้าไม้ดอกก็คงชอบประเภทที่เขาทนแดดได้ไม้ดอกที่ชอบแสงแดดอะไรแบบนี้ค่ะบอบบางเกินไปแล้วก็ดูแลไม่ไหววันนี้ก็เลยพามาชมเฟิร์นข้าหลวงนะคะคงจะมีเรียกหลายๆชื่อสวยค่ะสวยชื่นใจเลยไม่รู้ว่าเขาจะแตกหน่อแตกยอดอะไรมาหรือเปล่านะคะไม่ได้สังเกตเลยค่ะเข้าไม่ถึงแล้วเอาลงมาแล้วต้นนี้เขาจะผอมแล้วก็ไม่ค่อยสดชื่นเท่าต้นแต่ใบเขาก็เป็นเงาดีเนี่ยต้นที่ยกมาจากบนบ้านแล้วมาเพาะไว้ด้านล่างเขาจะอ้วนแล้วก็ใบเขียวกว่าอันนี้ต้นบนบ้านนะคะเขาจะผอมกว่าเป็นไม้ประดับในอาคารก็จริงแต่ว่าเราต้องยกเปลี่ยนที่บ้าง
นะคะยกเปลี่ยนที่สลับกันเอามาบำรุงดูแลอยู่ในมุมที่เหมาะสมเลือกต้นสาวน้อยปะแป้งไปตั้งประดับตรงห้องนั่งเล่นหน้าบ้านนะคะต้องเอาสลับกันลงมารับแสงบ้างเปลี่ยนดินให้ปุ๋ยให้น้ำบ้างต้องสลับกันนะคะเราต้องสังเกตต้นไม้เดี๋ยวยกต้นนี้ขึ้นไปเปลี่ยนต้นบนบ้านลงมาเวลายกลงมาอยู่ในชายคาด้านข้างบ้านนะคะเขาจะได้รับแสงสว่างเพิ่มขึ้นแต่ไม่ได้รับแสงแดดโดยตรงนะคะอากาศได้ถ่ายเทดีกว่ากันเขาจะแตกพุ่มใหญ่ใบหนาแบบนี้นะคะกระถางเดียวยกขึ้นไปเลยค่ะนี่นะคะเอาต้นข้างล่างยกขึ้นมาเปลี่ยนละอยู่ตรงนี้สัก 2-3 เดือนแล้วก็เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนที่ตรงนี้จะเป็นห้องนั่งเล่นหน้าบ้านสวัสดีค่ะขอบคุณที่เข้ามารับชมนะคะจากใจ Tip Story ค่ะ